โอเคครับก็ขอต้อนรับเข้าสู่รายการ TESL นะฮะก็เป็นวันแรกของ TESL ประจำเดือนเมษายนนะครับก็ในวันนี้ฮะคู่เปิดฟลอร์นะฮะเป็นการแข่งขันระหว่าง GX Gaming Brutal ในฝั่ง The Sentinel เจอกับทางส่วนของ Neotion Esport ในฝั่ง The Scourge นะครับก็เป็นการรับน้องนะ GX Gaming Brutal นี่เพิ่งเข้าแข่ง TESL เป็นครั้งแรกนะครับก็จะมาคอยดูนะฮะว่าพี่จะรับน้องหรือน้องจะรับพี่นะฮะตอนนี้นี่ก็แบนกันแล้วฝั่งละ3ตัวนะครับ JX Gaming Brutal ครับเลือกที่จะแบน AA Shadow Demon Lycan Top ส่วน Neotion Esport นะครับเลือกที่แบนทางส่วนของ Rubik นะฮะ Bad Rider แล้วก็ Earthshaker นะฮะแล้วผมก็โรคจิตแล้วอ๋อกดอัดนะฮะโรคจิตชอบดูนะว่ากดหรือยังนะฮะกลัวเฟลนะครับก็ตัวแรกของ JX Gaming Brutal นะครับก็เลือก Chaos Knight แล้วครับส่วนทาง Neotion Esport นะเลือกเป็นทางส่วนของวิลเลนเนอร์กับลิชนะครับก็ตอนนี้ฮะสตรีมผมก็เป็นการแข่งขันระหว่าง Just Gaming Brutal เจอ Neotion Esport นะครับส่วนสตรีมของ Cyber Casher กับ Admin นะครับจะเป็นการแข่งขันระหว่างทางส่วนของ Ideal Gigabyte ฮะเจอทางของ Mid Trust นะครับก็ใครอยากดูคู่ไหนก็เชิญเปิดรับชมได้เสมอนะฮะไม่งอนนะไม่ดูช่องผมไปดูช่อง Cyber ไม่เป็นไรนะครับก็เป็นพันธมิตรกันนะฮะโอเคฮะก็พูดกันนิดนึงนะว่า TSL เนี่ยแข่งกัน2แมชนะครับก็คือเดี๋ยวเสร็จรอบนี้เนี่ยก็จะเป็น Neotion เจอกับ JX Gaming Brutal เหมือนเดิมนะแต่สลับฝั่งกันนะครับก็ถ้าชนะ2รอบก็ชนะแล้วถ้าชนะฝั่งละ1ก็เป็นเสมอนะฮะก็ตามนั้นนะครับแล้วก็เป็นการเก็บคะแนนนะฮะในควอเตอร์นี้นะครับที่1ถึงที่6นี้ก็ได้เงินกันหมดนะฮะขึ้นอยู่ว่าได้มากหรือได้น้อยเท่านั้นแหละครับเราก็จะได้สปอตในการเล่นบิ๊กโฟร์นะฮะในการแข่งขันออฟไลน์บิ๊กโฟร์นะก็จะได้รับเชิญไปแข่งขันนะแล้วก็มีโบนัสเงินมากกว่านั้นอีกนะครับแต่ตอนนี้เรามาดูกันในคู่นี้ก่อนนะฮะคู่เปิดฟอร์ของเดือนนี้นะครับของควอเตอร์นี้ก็ว่าได้นะฮะก็เป็นฟูเลียนกับควีนเพย์นะที่กิจเจสเกมมิ่งบูทเท่าเลือกมานะครับส่วนทางเนโรชันครับเลือกเพิ่มเป็นแอนติเมจนะฮะแล้วก็เพิ่มเติมครับเจสเกมมิ่งบูทเท่าครับแบนเป็นปักนะฮะแฟรี่ดากอนนะครับตอนนี้ขอโฆษณาเล็กน้อยนะฮะใครอยากเป็นตัวแทน Guest IDC ครับอย่ามัวรอช้าไปสมัครได้แล้วครับเปิดรับสมัครแล้วฮะอาทิตย์หน้าน่าจะปิดแล้วมั้งครับเปิดแป๊บเดียวนะเพราะว่ามันเร่งรีบนิดนึงนะเพราะว่าเนื่องจากเวลามันบีบบังคับนะอาทิตย์ไม่ใช่อาทิตย์ดิฮะเดือนนี้เดือนเมษายนวันหยุดเยอะไงมันก็เลยแบบทำให้ตารางมันบีบกันนิดนึงนะก็ใครอยากไปสมัครก็รีบสมัครนะครับตัวแทนประเทศไทยไปสมัครกันได้แล้วที่บอร์ด Play Cyber Game นะฮะหรือ Thai Cyber Game ก็ได้ครับก็ไปเข้าไปดูนะฮะแล้วไปสมัครกันได้ครับแล้วก็โค้ดสายไซเบอร์นิดนึงนะฮะเดี๋ยวไซเบอร์เขาจะแคส .A2 นะครับเป็น Gigabyte Master Cup นะก็มี Trust and Illusion ลงแข่งนะฮะก็ส่วนตารางเวลายังไงนี่เดี๋ยวติดตามไซเบอร์กันอีกทีแล้วกันนะครับแต่มีให้ดูแน่นอนนะฮะตอนนี้ฮะก็แบนเพิ่มของ Neotion ครับเป็น Crystal Maiden นะครับซับยอดคิดนะฮะซับดีก็ดีไปครับซับแย่ก็เป็นเมียนะฮะก็ต้องดูนะตัวสุดท้ายที่แบนมาเป็น Just Gaming Brutal ครับเลือกที่จะแบน Clockwork Goblin นะครับก็ดูตัวที่5ของ Neotion Esport นะฮะว่าแกจะเลือกแบนเลยฮะสังเกตว่าเดี๋ยวนี้จะมีแต่คนเลือกแบนรูบิกแทนจะแบนดิสรัปเตอร์นะครับไม่รู้เหมือนกันเพราะอะไรนะฮะอาจจะเพราะว่ารูบิกเนี่ยยืนเลนกลางก็แน่นนะครับเลนอื่นก็แน่นนะฮะสกิลนุกมีครับสกิลเราตัวเราก็พอได้นะฮะกันเวทก็มีอันติก็พลิกแพงได้เยอะนะฮะก๊อปสกิลไปเรื่อยอยู่ที่ว่าก๊อปทันหรือเปล่าแค่นั้นแหละครับสุดท้ายที่แบนครับ Neotion Esport ครับเลือกที่จะแบน Venomancer นะฮะเวนอมแมนเซอร์นี่ก็เป็นตัวดันป้อมที่ฮะอาจจะเห็นว่าทาร์จิสเกมมิ่งบูทเทลนะครับเลือกเป็นฟูเลียนมาก็จะเลือกตัดตัวดันป้อมอย่างเวนอมแมนเซอร์ไปก็เป็นได้นะฮะกลัวโดนแผนดันนะครับ ก็ดูกันต่อไปนะว่าแกจะเลือกตัวอะไรมาอีก2ตัวจิสเกมมิ่งบูทเทลครับแมชเปิดตัวของแกนะฮะแมชเปิดตัวเป็นทางการของ TESL นะครับก็ส่วนอีกคู่หนึ่งที่ไม่ได้แคสและเป็น ECS เจอกับ TT Esport Hall นะแต่ไม่ต้องห่วงนะแต่ไม่ต้องห่วงนะเดี๋ยวไซเบอร์แกจะมาแคสย้อนหลังให้นะครับ
ใครอยากดูแคสสดก็อย่าเพิ่งไปดูผลนะฮะรอดูแคสกันดีกว่านะครับก็เป็นแคสย้อนหลังนะเป็นโหลดรีเพย์มาแคสกันดูนะฮะก็ทางเราจะไม่ดูผลกันนะฮะเราจะแบบหลับตาโหลดรีเพย์นะครับแล้วก็มาดูพร้อมกันว่าใครจะเป็นฝ่ายชนะนะฮะตอนนี้เลือกเพิ่มมาเป็นเจสกิมมิ่งบูทอลครับเลือกเป็นซิลวูดหรือสวอปนั่นเองนะฮะส่วนทางนิโอลูชันนะแกจะเลือกอะไรมาเล่นครับเนี่ยดูจากตอนนี้แล้วก็น่าจะเป็นทางส่วนของลิชกับอัลติเมทอยู่ด้วยกันนะคอยซับกันแต่ที่ยังไม่แน่คือเลนไหนนะฮะบางทีก็จะเห็นทางส่วนของลิชกับอัลติเมทอยู่กลางก็เป็นได้นะครับคอยเลี้ยงคีบนะลิชเนี่ยก็กินคีบบริหารคีบไปเรื่อยๆอ่ะเรื่อยๆอยู่แล้วครับตัวอย่างลิชเนี่ยตอนนี้ฮะอาจจะเป็นการเลือกตัวโซโล่เลนนะฮะวิลเลอร์นี่ก็ใช่ว่าจะเป็นตัวโซโล่นะเพราะว่ามันเล่นได้หลายหน้าที่นะฮะอาจจะเป็นซับเป็นได้แล้วตอนนี้ก็บีทมาสเตอร์ครับมาแล้วนีโอลูชั่นอีสปอร์ตอย่างนี้เนี่ยเป็นบีทมาสเตอร์กลางนะครับเราก็เคยเห็นบีทมาสเตอร์เล่นเลนลึกนะฮะแต่มันก็ไม่ค่อยเวิร์คครับมันโดนกดดันหนักอยู่นะเจอเลน3นี่แกก็ยืนทำตาปิบๆได้เลยอ่ะมันลาสยากอะไรยากอยู่เข้าไปใกล้ก็โดนต่อกลับมาอาจจะเผลอโดนต่อกลับบ้านด้วยซ้ำก็ตัวที่ห้าของ Just Gaming Boot ท่อนะฮะดูจากตอนนี้แล้วเนี่ยอาจจะเป็นตัวโซโล่เลนนะฮะเพราะอาจจะให้ฟูเลียนเข้าป่าซิลวูดอาจจะไปซับกับทางส่วนเคออสไนนะฮะแล้วควีนออฟเพนก็อาจจะกลางนะครับก็จะหาตัวโซโล่เลนอีกตัวนะฮะไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับต้องคอยดูนะฮะตัวท้ายแซนคิงนะครับตัวที่3ของ G ตัวที่3อะไรครับตัวที่5ฮะตัวที่5ตัวที่5ของ GS Gaming Boot ท่อนะฮะก็ไม่รู้แกจะเล่นตัวซับหรือเปล่าแซนคิงหรือจะเป็นตัวอโลนนะฮะเพราะแซนคิงนี่เดี๋ยวนี้จะเห็นฮิตเล่นอโลนซะส่วนใหญ่นะจาก Guest IDC อะไรพวกนี้นะครับเพราะตัวนี้มันต้องการเร็วพอสมควรนะแซนคิงเนี่ยก็ดูตัวซ้ายของทาง Neolution Esports นะฮะก็จะเป็นตัวซับแอนติเมทอีกสักตัวนะฮะคาดว่าครับมันก็อาจจะหาตัวอยู่เล่นกับทางส่วนวิลเลนเนอร์เล่นเป็น212ก็เป็นได้นะฮะหรือไม่ก็อาจจะตัวเข้าป่าไปเลยนะครับอีกไม่นานเกมก็จะเริ่มต้นขึ้นแล้วฮะใครมีเพื่อนก็ชวนเพื่อนมาดูได้นะฮะ .a มันนะครับมีดูกันทุกอาทิตย์นะฮะมีทุกงานนะฮะทั้งทัวร์ประจำเดือนอย่าง Ascenti Tournament Nation Tournament หรือจะเป็นทัวร์อินเตอร์อย่าง Guest IDC นะฮะจะไปดูทีมโปรลีกของไทยแลนด์นะก็เป็นทั้งส่วนของ TESL นะครับยังไม่นับพวกทัวร์ออฟไลน์ที่มากันตลอดทั้งปีนะฮะก็ตอนนี้ครับ Guest ของประเทศไทยก็เปิดรับสมัครแล้วฮะตอนนี้ไม่แน่ใจว่าเปิดรับภาคไหนก็ไปดูกันได้นะครับผมก็จำเวลาจำวันจำเวลาไม่ค่อยได้นะฮะแล้วตัวซ้าย Virgin Witch Doctor นี่ Evolution Esports เลือกมาแล้วครับฮีโร่ก็คบกันแล้วอย่างนี้พร้อมจะลุยกันหรือยังก็เป็นการอยู่ในช่วงฟูเลียนพาทัวร์นะเอาคีย์ไปพาทัวร์ดูคนอื่นนะฮะลาเทนซี่ผมไม่ได้เป็นคนคีย์นะครับบูทัลคีย์นะฮะโอเคฮะกะจะพิมพ์บอกเล็กน้อยนะแต่แกรู้ตัวทันนะฮะโอเคครับก็ตอนนี้ก็เป็นการจัดเลนก่อนนะก็เป็นทางส่วนของเจ้าออสไลครับซิลวูดแล้วทางส่วนของแซนคิงครับอยู่เลนบนด้วยกันนะ GS Gaming Boot ท่อนะครับผมขอเบาเสียงเล็กน้อยนะมันไม่ดีต่อสุขภาพหูผมเท่าไหร่ครับขอนิดนึงนะฮะตัวตรงกลางครับเป็นควีนออฟเพนครับ GS Gaming Boot ท่อนะครับเป็นมายโปรเล่นนะฮะมายโปรตำแหน่งเส้นจาก GS Gaming Boot ท่อนะฮะแกลีลาแผ่วๆมากครับมายโปรเนี่ยฟูเลียนครับอยู่เลนล่างก็น่าจะเป็นอยู่เลยแล้วครับอย่างนี้แต่ก็มีการส่งคลิปว่าไม่ใช่นะเป็นนกของ Beastmaster นะมาคอยดูในส่วนของป่านะฮะแกไม่อยากโดนแกงนะแกเอามาดูก่อนนะฮะวิลลันเนอร์กับทั้งส่วนของลิชนี่อาจจะไม่อยู่เลนเดียวกันนะครับแต่แกมาคอยกินคลิปนะส่วนของลิชเราจะย้ายไปเลนกลางต่อหรือเปล่าฮะไม่แน่ใจครับแต่ส่วนตัวแล้วเนี่ย Beastmaster ก็เป็นตัวยืนซีนี่ค่อนข้างแข็งนะฮะมีปลาขวานอาร์เมอร์เยอะเลือดก็เยอะแล้วก็พอได้ง่ายอยู่นะแล้วเหมือนแกกินนกแล้วครับก็ได้กินนกแล้วทางส่วนของ GS Gaming Boot ท่อนะฮะมีรู้ว่าขึ้นมากระตึ้งนึง
10 XP ได้ไปแล้วจากการฆ่านก1ตัวแล้วทางส่วนวิลเลนเนอร์ครับเก็บรุนเฮสไปนะฮะเลนรุนเกิดล่านะฮะแกเก็บแล้วแกวิ่งกวนนะมีการปักวอนของทางส่วนเอลูชันอีสปอร์ตครับปักไม่คลิปเกินนะแต่แกพลาดแล้วฮะเพราะแกมาแค่ตัวเดียวครับฟูเลียนครับเดินมาดุๆแล้วฮะฟูเลียนทางส่วนของบิลลัสที่ชิดเลนก่อนนะแกไม่แน่ใจว่าแกจะโดนแก๊งหรือเปล่าแกชิดไปก่อนนะแต่ก็น่าจะเห็นด้านบนครับมา3ตัวอย่างนี้ครับ3เจอ2นี่ต้องดูทางส่วนของทักษะการอยู่เลนนะฮะทางเจสเกมมี่นี่อาจจะลำบากเล็กน้อยนะเพราะว่าแกเลนแค่ตัวเดียวครับเป็นทางส่วนซิลวูนนะฮะเคออสไลท์กับแซนคินี่อาจจะทำอะไรไม่ค่อยได้อะไรนะยิงแซนคิโลแรกๆเนี่ยแกสตันใกล้มากนะครับก็ต้องคอยดูต่อไปนะว่าแกจะทำไงฮะแซนคิจะมีสโมคในขวดนะฮะไม่สโมคในขวดสโมคในตัวนะฮะไม่ได้พลาดนานบืนเล็กน้อยแล้วตอนนี้ครับแกกินนกไปตัวแล้วซิลวูนนะแกปาสเมจิกมิสไซล์อัดนกตายนะครับก็เป็นทั้งเงินทั้งเลเวลนะแกใช้ไปเดี๋ยวตรงกลางครับโอ้โหเป็นทางส่วนของลิชัดวับไม่ได้วับใช่ไหมเป็นการโยกมาช่วยเลนการนะฮะปล่อยวิลเลนเนอร์ตัวเดียวครับเห็นทางส่วนของวิลเลนเนอร์เนี่ยหนึ่งกับลิชหนึ่งกับลิชเลยฮะหนึ่งกับฟูเลียนนะแกก็ปล่อยแล้วครับก็น่าจะเป็นการสูสีนะฮะเผื่อนี่วิลเลนเนอร์จะได้พลัดสีกว่าด้วยนะครับเขามีสกิลนกที่รุนแรงอย่างทางส่วนของแล้วตอนนี้ตรงกลางแกต่อยไปหนักมากนะฮะครึ่งหล่อแล้วไมโปรฮะฟินออฟเพนซีวิลเลนเนอร์นี่ค่อนข้างหนักหน่วงกว่าของทางฟูเลียนนะฮะก็จะได้เปรียบเล็กน้อยแล้วตอนนี้เป็นลิงอบาซิเลียนะครับทางส่วนของวิลเลนเนอร์ครับก็ทำให้การต่อทำให้ดีขึ้นนะมีเดเมจเพิ่มขึ้นแล้วตามด้วยส่วนของมาน่ารีเจนนะครับเลนบอลก็มีการปักวอร์ดของทางส่วนของเจสเซียมิบูโทเช่นกันนะฮะไม่คลิปเกินนะครับแล้วนี่แกเหมือนจะดูดมมองๆนะฮะแซนคิงกับทางส่วนของซิลวูนะฮะพยายามจะเปิดสตันนี่แต่ก็จับยากครับแอนติเมทเนี่ยบิงป้าไปแล้วแล้วนี่แกไล่ยิงนะวิลเลนเนอร์แกสดมากนะฮะวิลเลนเนอร์ยิงเข้าไปโอ้พาวเวอร์ช็อตไม่โดนนะเสียดายเล็กน้อยถึงปานกลางแซนคีนี่ไม่ได้ลาสคลิปนะฮะปล่อยไอ้เคลสไซต์ตัวเดียวนะครับโอ้ป้าไปละ10ตัวนะครับดูทางสุดของแอนติเมทได้ไป3ตัวเองนะครับคลิปก็ไม่ล่านะฮะคลิปปากก็ไม่ได้นะฮะลิชเนี่ยแกเยโอ้เชี่ยวมาช่วยเลนบอลต่อนะฮะเลนกลางก็ไม่ช่วยแล้วแกเปลี่ยนใจนะฮะไว้บีมาสเตอร์อยู่ต่อไปครับก็เปลี่ยนมาเล่นบนแทนแล้วเรามีหมูมาส่งของครับเป็นบอทเทิลนะฮะรุนเกิดล่างก็มีวอร์ดของทางส่วนของนิโรชันเห็นนะฮะก็น่าจะไปเก็บเร็วนี้ฮะแล้วตรงหูเฟิร์สบัตด้านบนแล้วเป็นทางส่วนของจีนเกมมิ่งบูทเทิลแล้วนะฮะแต่ต้องแลกด้วยกับแคลออสไนนะครับแอนติเมทแกวาร์ปมาฆ่านะฮะไม่วาร์ปนะครับเป็นบิงมาฆ่าครับแล้วตอนนี้มาล็อกหลบเข้ามาในป่านะฮะล็อกหลบไปฮะแต่รู้สึกทางจีนเกมมิ่งบูทเทิลนี่แกไม่ตามนะฮะแกคิดว่าบิงหนีแล้วแกไม่ตามนะครับแกปล่อยฮะก็แลกไป1ตัวนะฮะทางเจสเกมมิ่งบูทเทิลได้ไปก่อนนะเป็นเฟิร์สบัตนะครับแต่ทางส่วนของเนโอเชียนก็ได้มาเช่นกันนะเป็นอัลติเมทแลสไปได้ด้วยนะครับตรงกลางกับเลนล่านี่คงไม่มีอะไรเท่าไหร่นะฮะการคอนโทรลรูนนี่คงเป็นทางส่วนของบีทมาสเตอร์มีทั้งนกมีทั้งวอร์ดนะครับด้านล่างนี่ก็เป็นประการประลองกันนะฮะระหว่างวิลเลนเนอร์กับฟูเลียนนะแต่ฟูเลียนแกว้าไปเมื่อกี้นี่แล้วจะหานิดนึงนะโอ้โหตอนนี้มีบูทแล้วฮะทางส่วนของวิลเลนเนอร์ด้านบนเกจบวกกันต่อไหมเนี่ยสั้นไปนะแต่ก็ไม่ได้เด้งอะไรเท่าไหร่ฮะเด้งไม่ค่อยดีนะฮะโนชันเดนโชเล็กน้อยฮะสั้นของบัวจินนะครับมาที่ก็เป็นสั้นตัดต่อไปนะครับก็จังหวะนี้ขอเซฟก่อนนะฮะเฟิร์สบัตไปแล้วอย่างนี้ก็ตอนนี้สกอร์คิวเท่ากันนะฮะ1ต่อ1ขอแนะนำอีกทีนะด้านบนครับเป็น Neurotion Esports ในฝั่ง The Scourge นะฮะด้านล่าง JS Gaming Boot เท่าในฝั่ง The Sentinel นะครับโอเคฮะ Neurotion ขอพอสักครู่นะฮะก็รอกันสักครู่นะไปหยิบน้ำหยิบป๊อปคอร์นไปกินรอได้นะฮะเอาโกแล้วไม่ทันได้หยิบแล้วฮะแกรุดเร็วเลยเหลือเกินครับโอ้โหเลวปานอะไรก็ไม่รู้เอาตายไหมเนี่ยเคียวไซส์โอ้โหเรียบร้อยฮะแกโดนสตันโดนฟอร์โดนทุกอย่างนะฮะแล้วโอ้ยจะโดนโอ้เป็นนกของนีโอชั่นนะฮะแล้วแซนคิงโดนไล่ตีต่อมาหน้าหมดนะฮะสตันไม่ได้นะแต่รู้สึกแซนสตอมได้อยู่นะครับตรงกลางควีนเพลเลเวล5นะฮะทางส่วนของบินมาสเตอร์นี่ยังห่างไกลอยู่นะฮะแต่มีรูนลีเจนในขวดนะฮะควีนเพลก็ใกล้6แล้วด้วยอาจจะแก๊งในโลนี้นะครับ
ส่วนทางนี้วิลเนอร์แกสดเหลือเกินนะแกมาถึงในป้อมแล้วอย่างงี้แกตอบแบบไม่กลัวใครจริงๆฮะวิลเนอร์สวิตแรงก้าเหลือเกินทางส่วนของควีนเมย์ก็เป็นบัตเทิลเช่นกันนะฮะนี่บัตเทิลอย่างเดียวไม่พอมียามากินนะแกทุกอย่างอุ้ยแล้วหมูปลาขวานไปโอ้โหกรีดอัดนะกรีดอัดแต่นี้มีรูนเลเจนก็ชิวๆครับเดี๋ยวไปกินรูนได้แต่ด้านบนเอาอีกแล้วหรือเปล่าครับเนี่ยโอ้โหฟันไปทางส่วนของแซนคิงนะฮะแซนคิงมาหน้าไม่มีครับจังหวะนี้สตันไม่ได้ช่วยเพื่อนไม่ได้นะครับแดนบนนี่แกต่อยกันรัวๆนะต้องดูลาสคลิปกันเล็กน้อยตอนนี้ฮะทางส่วนของเคออสไซครับเป็น14ต่อ14 4นะฮะแล้ว14ดีนาย4ครับส่วนทางส่วนของแอนติเมทครับ17 8แล้วครับแล้วก็ได้คิว1ตัวนะทางส่วนของแอนติเมทนะฮะแล้ว6แล้วอย่างงี้ควีนจะไปช่วยเลนไหนหรือเปล่าครับเลนล่างนี่ฟูลเลนอยู่ลำบากนะฮะวิลเลนเนอร์นี่แกตอดดีมากนะครับเรื่องแล้ว31ตัวแล้วฮะฟูลเลนแค่4ตัวนะครับแต่เลนบนนี้ค่อนข้างหนักนะฮะ JS Gaming นี่โดนหนักอยู่นะฮะแอนติเมทนี่แกก็ค่อนข้างสบายนะครับแถมลิเวอร์พูลก็โดนกดนะฮะเพราะมีลิชนะลิชที่ตัวสำคัญนะฮะคอยกินคลิปเรื่อยๆอย่างงี้แล้วตอนนี้กูแกไล่ดุมากแกไล่ดุมากอีกหนึ่งทีโอ้โหล็อกหลบเข้าป่าเอาคลิปมาแล้วคลิปมาแล้วโอ้ยคลิปบันเข้าไปโอ้โหวิลเลนเนอร์กินต้นไม้หนีได้ไหมโอ้ยกินได้ไหมโดนคลิปไล่ตบไล่ตบไปโอ้โหอย่างงี้คงเป็นการต่อสู้ที่น่าอึดอัดมาแล้วก็ตายแล้วทางส่วนของนิวชั่นอีสปอร์ตสู้นะแต่ด้านบนครับโอ้โหโอ้โหChaos KnightChaos Knightมาหน้าหมดเลือดเหลือ60ซื้อวูดแล้วไม่ทันครับแล้วสั้นไปหยุดไปได้นะฮะก็เป็นการรอดตายของทางส่วนของChaos Knightครับส่วนเลนล่านี่วิลเลนเนอร์ดันลึกไปหน่อยนะแล้วแกรู้สึกเขาก็ช็อตไม่โดนนะทำให้ทางส่วนของฟูเลนรอดไปนะฮะแล้วฟูเลนก็เลือด6แล้วตอนนี้ครับเลนบนนิโอลูชั่นนะฮะแอนติเมทได้แล้วครับเป็นบูทนะกับทางส่วนของลิงออฟเฮลครับตรงการที่จะมาจัดกันหรือเปล่าครับเนี่ยมีการสโมคระหว่างแซนคิงแล้วก็ซิววูดนะโอ้ยตอนนี้โดนอัติเปล่าแล้วแล้วแกโดนขวานปานะแหกแล้วฮะสังงานนะฮะก็เป็นการทางส่วนของเจสซี่ที่มาช่วยนะแต่มันไม่ทันแล้วครับคริสเพย์แกโดนฆ่าไปก่อนแล้วฮะแล้วตอนนี้นกมาส่งแล้วครับเนี่ยไม่รู้นะครับน่าเป็นบูทนะรู้จากรูปการแล้วครับแป๊บกันสักครู่นะผมก็เซฟนะฮะสกอร์คิวตอนนี้ครับ2ต่อ3นะฮะนิโอลูชั่นนำอยู่นะฮะระหว่างที่เราพอสนะเราก็มาดูกราฟนะครับฮะกราฟตอนนี้เนี่ยเลเวลนำอยู่เยอะสุดนะฮะเป็นทางส่วนของนิโอลูชั่นนะครับ72ตัวนะทางส่วนของบีสต์มาสเตอร์แล้วก็วินลันเนอร์นะฮะส่วนซิสเกมมิ่งบูทท่อนมีตัวกลางอย่างควีนออฟเพนครับตัวโซโล่ของเลนล่าเนี่ยเป็นฟูเรียนะฮะ7กับ6นะครับตัวซับนี่นิวชันก็ภาษาดีกว่านะเพราะมีลิชเนี่ยคอยดีนายคีฟอยู่นะแถมก็กดดันได้ดีด้วยเรียกว่าตอนนี้ค่อนข้างลำบากนะจีสเกมมิ่งบูทเทิลต้องดูทางส่วนของควีนเพนเนี่ยเดินเกมได้ดีขนาดไหนนะครับอาจจะเป็นการประสานงานระหว่างควีนเพนและเอไม่เอสับฟูเลียนนะฮะว้าไปแกงว้าไปอะไรอย่างเงี้ยมันพลิกแพงได้เยอะอยู่นะฮะทางด้านเงินตอนนี้เนี่ยอัลติเมทนี่มีปาน800นะไม่รู้แกทำเป็นแวนการ์ดต่อหรือเปล่าครับก็น่าจะใช่นะฮะมีสกิลเยอะอยู่นะถ้าแกไม่มีเลือดนี่แกก็ตายแบบเอาง่ายๆครับวูบเอาง่ายๆอย่างงี้หรือแกทำเป็นพวกเทรดก่อนก็ไม่แน่ใจนะดูไม่ออกเหมือนกันนะครับลิชเนี่ยแกมีขวดยาแล้วมีกิ่งไม้3อันนะฮะเป็นอันด้านล่างของ Neuroshan Esports ครับเป็น Facebook แล้วฮะกับ Link of Basilius ครับตอนนี้ก็เรียกได้ว่าดันเลเวลเนี่ย Neuroshan นำอยู่นะฮะเงินนี่พอๆกันนะดูจากรูปการแล้วไม่ค่อยนำกันอย่างห่างเท่าไหร่นะฮะแต่มีทางส่วนของบีมาสเตอร์เนี่ยมีตังค์พันหนึ่งเนี่ยไม่รู้แกจะออกเป็นทางส่วนของเนโครโนมิคอนหรือเปล่าครับช่วงนี้เนโครโนมิคอนนี่มาแรงเหลือเกินนะฮะเล็กลูก2ตัวแล้วไล่บันป้อมอีกเดียวนะฮะอย่างอื่นไม่สนนะสนแต่ป้อมสนแต่แหลกนะครับออเรนจ์แกทำให้คิดเหลือเกินนะฮะก็รอกันสักครู่นะจีสเกมบูทเทอร์ขอพอสักครู่นะครับตอนนี้ครับสตรีมผมนะเป็นการแข่งขันระหว่าง
GS Gaming Brutal ในฝั่ง The Sentinel ครับส่วนด้านบนครับในฝั่ง The Scourge เป็น New Illusion Esports นะส่วนสตรีมของ Cyber ครับเป็น Ideal Gigabyte VS Mistrust นะฮะก็โกผมรีซูมให้ก็ได้ครับโอเคฮะด้านล่างครับวิลเลนเนอร์นี่ก็ฟาสบายนะฮะฟูลเล่นแกกับบ้านนะแกโดนตอดหนักอยู่นะฮะมีตังค์800ไม่รู้แกซื้อเลยฮะแต่ด้านบนนี่แกจัดหรือเปล่าเนี่ยโอ้โหเสร็จโวจิแล้วกระชากแล้วแต่บวกในป่านี้ไม่น่าบวกนะฮะแกซันเด้งดีมากอุ้ยแต่ตอนแกมีโอกาสไหมไม่มีละเป็นศพไปแล้วครับโวจิฟูลเล่นอันติมาช่วยอันติมาช่วยสร้างส่วนของโอ้ยวาร์ปมาด้วยวาร์ปด้วยล็อกล็อกตัวนี้คงไม่ได้อะไรเท่าไหร่ครับมันบิงได้นะฮะแอติเมตนี่โอ้ล็อกไปดีตัดต้นไม้ออกจากบ้านเรียบร้อยบิงก็มีโอ้ไร้สาระนะฮะแล้วตอนนี้เรียกเคียร์แล้วครับส่วนของเจสเกมบูทเทอร์นะฮะออกมาเป็นคลิปของฟูเลียนครับจะดันป้อมต่อหรือเปล่าบีบเลนให้แอติเมตไม่เลนฟาร์มนะฮะแต่ตอนนี้ด้านล่างนี่อะไรเนี่ยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยเฮสสองตอดไปเรื่อยๆตอดไปเรื่อยๆแต่นี่ก็ไม่มีหน้ามีใครตายนะฮะก็เป็นการตัดรูนของบีซัสเซอร์ครับดูจากรูปการแล้วฟูเลียนแทงป้อมเยอะไปจะตายแล้วนั่นอีกนิดเดียวแล้วนั่นโอ้โหแดงเลยแต่ใจไม่กลับนะสปิริตแรงกล้าเหลือเกินแต่คงต้องกลับในเร็ววันนี้แล้วฮะวิลเลนเนอร์ซื้อวาร์ปด้วยฮะได้ไปซื้อวาร์ปนะฮะรอดูด้านบนโดนหนักหรือเปล่าครับถ้าหนักก็คงเป็นการวาร์ปมาช่วยนะฮะบีสต์มาสเตอร์ก็น่าจะไม่กลับบ้านแล้วฮะยังมีขวดให้กินแต่ก็ไม่แน่นะฮะเอาไงของแกก็ไม่ทราบครับนี่การเป็นการนกส่งขวดนะครับดูจากรูปการแล้วเนี่ยวางขวดบนพื้นยี่นี่แน่นอนนะนกส่งขวดนะครับไม่รู้แกนกสองตัวครับนกตัวเดียวฮะก็เป็นนกตัวเดียวนะครับโหดูจุดหวานนี่น่าสนใจมากครับทางส่วนนิโอลชันนะฮะถามว่าหวัดไปตรงนี้ครับเห็นถึงตรงนี้นะฮะโรจินสตันเนี่ยก็โดนเยอะนะครับเด้งไปเด้งมาเนี่ยการเล่นวิชช็อกเตอร์เนี่ยต้องมีวิชชั่นนะมีวิชชั่นนะก็คือต้องเห็นพื้นที่ครับแม้มันไม่เด้งนะไม่เด้งนี่ก็ลำบากใจนะฮะสตันกากาแล้วถ้ามันไม่เด้งเนี่ยระหว่างที่เราโมเนี่ยเล่นล่างแกไปฮะเป็นวิลเลนเนอร์ได้ป้อมไปนะดูจากรูปการแล้วลองฟูเล่นไปอยู่นี่แกไถ่ป้อมแล้วทางส่วนของวิลเลนเนอร์ครับตรงกลางนะควีนเพลย์แกจะออกไปแล้วครับเนี่ยดูตอนนี้ก็เป็นทางส่วนของนูทริสแมน1อันนะฮะในนกมีอะไรมาส่งป่ะครับไม่มีนะเป็นขวดเฉยๆนะฮะขวดรีไซเคิลนะฮะเอาไปเติมน้ำกลับมาใหม่ได้ครับวิลเลนเนอร์ได้ของเป็นเพิ่มก็เป็นทางส่วนของเมจิกวอนนะครับแล้วก็มีซื้อต้นกินต้นไม้ทิ้งไว้นะฮะเผื่อโดนฟูเล่นล็อกนะฮะแต่แกก็ไม่กลัวแล้วแกมีทั้ง power shot มีทั้งอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ค่อยเจ็บหรอกครับวิลเลนเนอร์ก็ใช้ได้นะไม่โดนตีนะฮะตอนนี้มีนกของบิดมาสเตอร์ของนิโรชันนะครับคอยดูรูนตลอดนะครับตรงนี้เป็นวอร์ดของทันชิสเกมมิ่งบูทเทอร์นะฮะบอมดันบนก็ครึ่งหลอดนะทางส่วนของนิโรชันฮะแต่แกดันกลับมาแล้วอย่างนี้คงต้องมีวิลเลนเนอร์มาช่วยนะถ้าจะเอาป้อมเนี่ยแต่ตอนนี้ซันแล้วเชนฟอร์ดเป็นไงเด้งไหมเด้งไปแล้วแต่ก็ไม่โดนนะแต่ตอนนี้แอนติเมตมาปิดฉากได้โอ้ควีนเพนดับเบิลคิวครับตะโกนไปอย่างนี้โดนไปกี่ตัวไม่ก็เยอะอยู่นะฮะแล้วตอนนี้ไล่ตามแอนติเมตทันไหมเนี่ยเลือดก็มีอยู่นะมาหน้าก็มีก็คงไม่ทันแล้วอย่างนี้ก็ได้ไป2ตัวแล้วทางส่วนจีเอเกมีบุตรนะแต่อีกตัวนึงนี่ไปทางส่วนของฟูเลียนเก็บไปนะฮะด้านล่างวิลเลนเนอร์ก็ฟาร์มชิวๆนะครับไม่สนใจก็อาจจะทำเป็นคอยเทมกว่านะฮะแต่บางทีเนี่ยวิลเลนเนอร์เนี่ยเป็นแครี่นะฮะนิโรชันนี่แกชอบเล่นวิลเลนเนอร์เป็นแครี่บ่อยอยู่นะฮะก็จะเล่นเป็นแครี่ยาวนะทางส่วนวิลเลนเนอร์เนี่ยแล้วปล่อยแอนติเมตเป็นแครี่ล่อนะฮะล่อว่าเฮ้ยแอนติเมตเป็นแครี่นะแต่ความจริงไม่ใช่นะฮะเป็นทางส่วนวิลเลนเนอร์แทนนะฮะก็ไม่แน่อาจจะเป็นแผนซ้อนแผนนะครับตอนนี้สกอร์คือเป็น5-4นะฮะ GS Gaming Brutal นำอยู่นะครับก็ตอนนี้เป็นการแข่งขัน TESL นะฮะลีกมืออาชีพของประเทศไทยนะครับก็แข่งกัน2เกมนะสลับฝั่งกันนะครับเพื่อความแฟร์เพื่อมีใครถนัดฝั่งไหนไม่ถนัดฝั่งไหนนะฮะแล้วทางส่วนของบีมาสเตอร์เขาเป็นไนโครโนมิคอนนะฮะดูจากของไอเทมแล้วไม่รู้ทางส่วนของทางทีมนิโรชันจะมีไนโครโนมิคอนไหมครับเนี่ยลิชก็เพิ่งเชนติไปครับเมื่อกี้เชนฟอร์ไปนะฮะก็จะสร้างได้สักพักนะครับตรงกลางครับเป็นดาการ์ดของฟิลิปเพนนะฮะมีเป็นพาวเวอร์เทรลตอนนี้ฮะ
Power Trade In นะมาหน้าตัวนี้ก็ใช้เยอะนะสกุลเพชรเนี่ยมีเท่าไหร่ก็หมดกับทุกครั้งนะตอนนี้เดินสวนก็บินแล้วสตันอุ้ยสตันทันไหมอู้โดนสกุลตะโกนไปก่อนสตันมาแล้วทางส่วนของผู้เล่นก็บ้ามาแล้วอู้ดับเบิ้ลเมทตีเข้าไปอู้ล็อกได้ทันนะมาหน้ามีไหมมาหน้ามีปลาขวานไหมอู้อันติฟูเล่นอันติฟูเล่นจะตายไหมจะตายไหมอุ้ยกีขึ้นโบเนินไว้โอ้โหเกือบตายนะฮะแกเป็นไม่มีใครตายทั้งคู่นะฮะบุกกันมันมากแต่ไม่ใครตายนะมีการปาขวานกับมาเผื่อจะมีใครโดนขวานตายแต่ไม่มีนะครับลิสแกก็มาคอยคุ้มหัวกับทางส่วนแอนติเมทนะฮะแอนติเมทออกเป็นเพลสเวนก่อนนะครับเพื่อจะมีการรีมาน่าที่ดีแล้วตอนนี้ในป่าอุ้ยวอจินเข้าป่าไปทำไมตรงนั้นแต่สตันอาจจะสตันได้ดีอยู่นะฮะเด้งกัน3ตัวอย่างนี้อู้แต่ไม่ได้เด้งแล้วแกโดนสตันสามวิต่อนะอุ้ยฟอสโนวาไว้นะฮะแล้วตอนนี้มีมาน่าไหมอู้กระชากแล้วกระชากแล้วสตันต่อมีสตันต่อไปอุ้ยลิงสวยนะแต่ตอนนี้ซิบูตายไม่ตายนะเชนฟอสต่ออุ้ยมีคูดาวแล้วอีกก็เรียบร้อยนะสามตัวแน่นอนนะเสียสามนะทางส่วนของ GX Gaming Brutal นะครับทางส่วนของ New Illusion เสียแค่ Wojin Witchdoctor เท่านั้นนะฮะก่อนลิชมีเชนฟอสพอดีนะทำให้โดนหนักอยู่นะฮะแล้วมีขวานของทางส่วนบีมาสเตอร์ปาดหัวไปด้วยครับทำให้ตอนนี้นี่รู้สึกแอนติเบทนี่ก็เริ่มมีไอเทมขึ้นมานะฮะก่อนจะทำเป็น Battle Fury ต่อนะดูจากเงินในตัวแล้วฟูเรนก็จะออกเป็นโลฮิลนะฮะตรงกลางเวลเนอร์ก็ดันต่อครับ6ต่อ7แล้วฮะสกอร์คิวครับตอนนี้ Neolution Esports นำแล้วครับหลังจากที่ตาม GX Gaming Brutal มา1คิวกับตลอดนะฮะตอนนี้แกคิวนำแล้วฮะด้านบนเป็นทางส่วนของซิลวูดกับสโมกกับซันคิงมานะฮะและทางส่วนของควินเพย์ก็ได้ทางส่วนของสโมกเช่นกันนะฮะตอนนี้เป็นวอร์ดของใครครับเนี่ยเป็นของ GX Gaming Brutal นะครับโอจินแกก็มานะก็เหมือนจะมาวอร์ดเช่นกันนะวอร์ดต่อชีวิตตรงนี้หรือเปล่าครับก็ใช่นะฮะแล้วตอนนี้อูสตันไปแอนติเมทแอนติเมทไม่บิงอะไรอย่างงี้จะตายไม่วิ่งเรียบร้อยนะมีการตะโกนอัดแล้วทางส่วนของลิชรอดมั้ยเนี่ยมาน่ามีมั้ยคริสเพนมีมาน่ามีมาน่าบิงไปอัดกรีกันหน้าครับปาเข็มเรียบร้อยฮะปาเข็มปามีปาไปฮะเรียบร้อยไปแล้วครับ2ตัวนะนำมาอีก2คิวนะส่วนของ GX Gaming Brutal นะครับโอชินก็ดันกามนะฮะหลังที่เพื่อนไปตายกันด้านบนครับด้านล่างครับทางส่วนของ Chaos Knight ก็เลเวล7แล้วตอนนี้สตันก็เลเวล4แล้วก็จะทำให้การสตันทำให้ดีขึ้นนะมีโชคเยอะขึ้นฮะโอกาสติดสตัน4วิก็มีมากขึ้นนะครับโอชินก็เป็นทางส่วนบูทนะฮะโอชินนี่เดินไวมากนะฮะมีบูทที่ยิ่งไวนะแต่แกเปราะค่อนข้างเปราะนะตอนนี้บีมาสเตอร์มีเฮสฮะออมหลังมาแล้วอย่างงี้ออมหลังมาแล้วมีในคอนมีข้อรู้ว่า1นะฮะออมหลังจอแคปเนี่ยโหแต่คลิปเยอะนะโคตรเยอะเลยเป็นกองทัพอีโอแล้วตอนนี้อัดไปที่ฟูเล่ครับเคียวซายแกทิ้งเพื่อนฮะทิ้งเพื่อนไม่แกสู้แกลากมาแกตีแต่คงไม่ได้ตีแล้วอย่างงี้โอ้มีการสาดแล้วปักวอดอัดนะฮะเดดวอร์อย่างงี้จะตายมั้ยเนี่ยสาดเลเวลเท่าไหร่เอ่ยถ้าเลเวล3เลเวล4นี่ตายแน่นอนนะคงตายครับอย่างงี้มีวิลเลเนอร์พาวเวอร์ช็อตอัดหัวครับเรียบร้อยนะฮะป๊อปมาจัดเต็ม4ตัวนี้คงตายในที่สุดนะฮะตรงกลางเป็นแซงคิงซิวูดแล้วก็เป็นทางส่วนควิลเพนนะดันต่อมาป้อมกลางก็คงทานต่อไปไม่ได้ครับอย่างนี้เรียบร้อยนะแมสเซนเดลได้ไปนะไม่ใช่ไคลัสนะครับดันบอลของแอนติเมทก็ฟาร์มต่อไปฮะเพื่อไปเล่นฟูลี่ในวันข้างหน้านะฮะก็ใกล้แล้วครับอีกวัน1,200นะฮะก็ซื้อมาแล้วเป็นเคมอลมาส่งนะพร้อมกับใบวอร์มนะฮะทางส่วนนี้ก็พยายามเอาเนคอนหรือว่าสาวนะตัวเล็กซ่าหรือบีมาสเตอร์เนี่ยแต่นี่แกโดนอ้อมมาแล้วอุ้ยเป็นไงสตันไปแล้วอย่างนี้ก็5ตัวยกตายเถอะโยมเรียบร้อยนะฮะไม่ทันได้บิงครับ5ตัวลุมประสานงานอย่างนี้เรียบร้อยไปฮะแอนติเมทโดนอีกแล้วครับจีสเกมบูทเท่านี้ก็เดินเกมไม่ดีนะฮะสกอร์คิวเป็น10-9นะครับนำใหม่นะสกอร์คิวแล้วป้อมด้านบนคงไม่ไหวแล้วอย่างนี้มาอยู่แข่งว้ามากันอย่างนี้ก็เรียบร้อยนะฮะป้อมจะไปตกเป็นของใครครับเนี่ยก็เป็นทาสองทาส่วนของChaos Knightนะฮะได้ไปครับตรงกลางไอ้ดันสวนกับไอ้เนี่ยแต่ก็คงไม่น่าแตกนะเลือดก็เยอะอยู่นะครับแต่เหมือนเกมวิวโทษจะป้อม2ต่อไปครับฟูเลียนก็เป็นโลฮีลนะฮะตอนนี้วิชช็อกเตอร์นี่ของจิบัตถาเต็มตัวนะวอร์ดเวิร์ดอะไรเยอะแยะสติ๊กสโมกเยอะไปหมดนะฮะ
แอตติเมทนี่เหมือนจะออกมาล่อเราเนี่ยล่ออย่างงี้จะไหวไหมเอ่ยโอ้แต่ก็มีซ้อนเยอะนะซ้อน4เหมือนกันนะฮะตำรวจจับแน่นอนครับอย่างงี้ดันล่างปอมก็โดนดันแล้วครับเป็นทัศน์ของวิลเลนเนอร์ดันต่อไปฮะแต่ตอนนี้มาดูการทักกันในป่าอันตีแล้วสุดซิวูดแล้วแกคงเป็นเสียสังเวอร์ฮะเพื่อแกว่ากับบ้านแล้วก็เป็นเรียบร้อยนะซิวูดเหยื่อสังเวอร์นะครับแกว่าไปด้านล่างเลยฮะปล่อยซิวูดตายคนเดียวนะฮะสกอร์อยู่เท่ากันอีกแล้วครับเป็น10ต่อ10นะครับดันทาวเวอร์นี่ก็เท่ากันไม่เท่านะทางส่วนจิสเกมมิ่งบูทเทิลนำอยู่ทาวเวอร์หนึ่งนะฮะวิลเลนเนอร์ได้อะไรครับเนี่ยเป็นฟอสตาร์เฟสบูทแล้วก็เหมือนจะอาจจะทำเป็นโวลัดเมียนะฮะออฟฟิลิงหรือออร่าดูดเลือดนะฮะเป็นออร่าเพื่อให้เพื่อนนะถึงแม้จะไม่ได้ดูดเลือดแต่ก็มีประโยชน์ที่ดีนะครับเดี๋ยวนี้นิยมกันมากนะออกเป็นออร่าแล้วออลรัวเนี่ยมันก็ได้เปรียบเยอะอยู่นะฮะถ้าส่วนของบีทัสเซอร์ก็ได้นะแล้วก็ในคนข้อนตัวหนึ่งก็ได้นะตัวที่เป็นมีลีนะฮะด้านบนแอติเมตก็ดำแล้วที่สำคัญแอติเมตก็ได้นะฮะแกจะไม่สแปร์เงินไปออกวอลเลตเมียนะฮะอาจจะออกไปในเมตรัวๆนะแต่ตอนนี้ดันกลางแล้วอุ้ยใส่คิสันมาแต่ก็โดนเด้งไปเด้งมาอุ้ยคิดอัดโดนจินเรียบร้อยนะพร้อมกับทัศน์ของวิลเลนเนอร์ตายไม่รู้ตัวนะฮะแกเข้ามากินอัดหัวบ้องหูแตกไปแล้วอย่างงี้หมูก็ตายนะหมูมาแซวกระโดดไปแล้วตอนนี้เป็นวอร์ดของทาง New Ocean Esports นะก็ทำให้เด้งได้ดีนะโวจินนี่อย่างที่บอกฮะเป็นฮีโร่ต้องใช้วิชั่นนะการมองเห็นต้องมีนะไม่งั้นสตันห่วยห่วยมากนะทางส่วนของวิชอกเตอร์เนี่ยแอติเบทก็พยายามฟาร์มเพื่อบัตเตอร์ฟูลี่นะอีกนิดนึงครับอีกนิดนึงจะใกล้ความฝันแล้วได้แล้วบัตเตอร์ฟูลี่ฮะถ้าไม่ตายนะถ้ากลับไปซื้อทันแล้วแต่ตอนนี้ซิลวูดแซนคิงถ้าไม่ซื้อตอนนี้แกจะตายได้นะจะซื้อแล้วครับซื้อมาอยู่ในนกแล้วจะกำลังส่งอยู่แต่ตอนนี้ด้านล่างโอ้โหปักวอร์ดหน้าฟูเลียนปักหนอนฟูเลียนฟูเลียนตายแล้วแล้วเคียวไฮตายไหมเคียวออสไนท์เดินเข้าป่าเดินเข้าป่าเลาะป่าไปเลาะป่าไปโวจินวิ่งตามนกก็มาเว้ยเอาฮะจะทันไหมเนี่ยป่าสตันทันไหมเอ่ยสตันสตันรอคูดายหรือเปล่าโอ้แต่นี่ก็วิ่งไวเช่นกันฮะมีโพสเทรดอย่างนี้จะบูทเวลานี้ก็ตามลำบากฮะเคียวไซก็กลับบ้านสบายใจครับสวัสดิภาพเรียบร้อยจีจีแต่ตอนนี้ทาวเวอร์อันนี้ก็ในข้อนะครับดีนาหรือหรอฮะแล้วตรงกลางแกทำอะไรต่อไปเนี่ยลงกลางออกเป็นแซงคิงเกือบตายนะแต่จะตายก็อาจจะตายอาจจะตายอีกทีเรียบร้อยเพราะช็อตอัดหัวหางขาดแล้วฮะก็สกอร์ฮิวส์12แล้วสอยแล้วครับสูสีเล็บมานี้ครับเนี่ยทาวเวอร์ก็ทัศน์ของซิสเกมมิ่งบูทเทิลได้เปรียบอยู่2ทาวเวอร์นะครับแล้วตอนนี้ฟูลเล่นวับดักหลังครับวับดักหลังแต่นี่แกไม่มาด้านหลังนะแกบินกลับเข้าป่าครับแล้วทาวเวอร์กลางโดนดันกับโดนดันกับอย่างนี้จะกันไหวไหมเอ่ยก็ไม่มีใครกันนี้ก็คงเรียบร้อยนะฮะทางส่วนของในคนของข้อนี้ก็เป็นโล่สามแล้วฮะแกดองซื้อโล่เดียว3เลยฮะปั๊บซื้อปั๊บเรียบร้อยในคนของข้อโล่สามครับเกียวไซได้เลยเป็นชิ้นไม่ได้ครับเนี่ยก็เป็นเบสเซอร์2อันกับโพสเทรด1อันนะครับยังไม่ออกเป็นพวกแบ็คคิงบาร์หรือไอเทมใหญ่ชิ้นใดเลยนะฮะดันบนแอติเมทก็เป็นวัตถุฟูลี่แล้วครับแล้วก็ดันมานะฮะไม่รู้แกจะออกเป็นวัลเมียต่อครับเนี่ยมีลิงอัพเฮลอยู่นะฮะก็ไม่แน่นะตอนนี้จะสโมกมาไหมครับจัด4หรือเปล่า4ประสานจัดแอติเมทนะแอติเมทสโมกไม่อ้าวเฟลสตันแล้วแกโอ้โหแต่จะรอดไหมเนี่ยวอร์ปกับอย่างนี้กรีดอุ้ยกรีดเวิร์ดอะไรเนี่ยดับเบิ้ลเฟลนะฮะไซคิซันวืดนะครับแล้วก็เป็นกิดวืดต่อนะฮะดับเบิลเฟลครับโอเคฮะดันล่างครับเคียวไซตายนะแอติเมทก็ไม่ตายนะแกว้ากลับบ้านอย่างชิวๆครับแกเสียวนะถ้าแบบสกิลโดนเมื่อกี้นี่แกคงไม่รอดนะฮะก็เป็นการเฟลของจิสเกมมิ่งบูทเทิลเล็กน้อยฮะไม่เล็กน้อยเยอะนะฮะสองสกิลรวดนะครับทางซันแซนคิงกับสวอปของซิวูดเนี่ยแกศึกษาก็ไม่ดีนะฮะแกตัดสินใจไม่ได้นะว่าแกใครจะซันก่อนหรือสวอปก่อนนะฮะสุดท้ายก็วืดทั้งคู่นะฮะแล้วเป็นทางส่วนของคริสเพนนะกรีดพลาดนะฮะอัลติเมทเสียฟรีๆนะฮะด้านล่างจะดันมาต่อครับทางส่วนของนิโอชั่นนะครับ2002นะทางส่วนของวิลเลนเนอร์ฮะรู้จะทำเป็นเฮ็กซ์หรือเปล่าอาจจะออกเป็นอัลติเมทออฟก่อนนะฮะทำเป็นเฮ็กซ์นะครับหรือไม่ก็เป็นลิงเคสเฟียร์ฮะแล้วแต่สไตล์นะครับบีสมาสเตอร์มารออัลติอัดหัวนะฮะมีในคนเพื่อนเลเวอร์3นะครับแล้วทาวเวอร์เลเวอร์2อันนี้ก็คงทานไม่ไหวนะฮะ
ไม่มีใครมากันเรียบร้อยทาวเวอร์เลเวล2อันนี้เรียบร้อยไปแล้ววิลเนอร์ได้ไปนะครับตรงกลางแอนติเมตมีตังพันหนึ่งฮะจะฟาร์มไปอะไรต่อเอ่ยมีพาวเวอร์เทรดเป็นอาร์ชิลิตี้นะฮะทำให้ฟาร์มได้เร็วขึ้นนะครับก็คือมาดันคิดต่อฮะคิดฟูเรียนเหรอคิดฟูเรียนเหรอชิว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 เงินทั้งนั้นเงินทั้งนั้นแล้วไปแล้ว128ตัวโดยประมาณนะแอนติเมตครับวิลเนอร์ก็ตังหายแต่ไม่รู้แกซื้ออะไรไปนะฮะพี่เพมพยายามมาต่อนะแต่แกวิ่งหนีกลับไปแล้วครับบีชมาสเตอร์ครับรอจัดการแก๊งด้านล่างฮะแต่เคียวซานี่คงเอายากนะฮะแกเลือดเยอะนะครับก็เปลี่ยนใจฮะไม่เอาบีชมาสเตอร์หรืออาจจะรอเพื่อนกับเป็นได้นะฮะเพื่อนจ๋ามาหรือยังลิชลิชบอกไม่เอาดีกว่าไปเอาโรชานนะฮะอุ้ยอุ้งมีการสไลด์ขึ้นไปนะซื้อของมาครับหรือทำอะไรครับเนี่ยสไลด์ขึ้นไปขายของให้สล็อตว่างครับแล้วเอาของจากนอกมั้งฮะหรือเปล่าครับหรือเคลียร์ซอสสำหรับเอจิสนะครับก็ได้เป็นการเคลียร์ซอสแล้วจังหวะนี้ฮะมีการสโมคครับด้านบนมาจัดแอนติเมตต่อฮะอย่าเฟลเหมือนเมื่อกี้นะฮะเฟลเมื่อกี้นี้คงแอนติเมตคงหัวร้อนแล้วแล้วตอนนี้ไม่เฟลแล้วฮะอุ้ยขยมงี้ปั๊บ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 อันติเรียบร้อยฮะคราวนี้โดนทุกอย่างแก้ตัวได้ดีครับเจอเกมมิ่งบูทอลครับดีมากครับไม่เฟลสองครั้งติดนะฮะแต่โลชาตัวนี้นี่จะเอะใจไม่เอ่ยจะเอะใจไม่เอ่ยหายกันไปหมดไปไหนกันเนี่ยไปไหนถึงจะเอะใจก็ไม่ทันละฮะโหเป็นเนคอลคอลเวอร์สหนึ่งนะส่วนของวิลเลนเนอร์ฮะเป็นแก๊งเนคอลแล้วจังหวะนี้ครับตอนนี้ฮะสกอร์คิวไว้13-13นะฮะเสมอกันอยู่นะครับแล้วตอนนี้ฟูเรียแกจะเจอแจ็คพอตไหมเนี่ยแจ็คพอตแจ็คพอตอู้แจ็คพอตแตกแล้วตะโกนมาฟูสโลด้าเรียบร้อยนะมีเจมด้วยก็เอาไม่ใช่เจมนะขออภัยนะดูผิดนะเป็นท่าส่วนของไนโครมิคอนนะฮะสตันไปแล้วก็หนีนะครับเห็นมาอย่างนี้แกคงไม่ไหวนะฮะเลาะป่าไปเลาะป่าไปโอ้โหวอร์จินจะสตันทันไหมสตันทันไหมสตันไปโอ้ไม่ทันนะขึ้นฟอกพอดีนะฮะเกือบไปนะฮะแล้วตรงกลางไคว้าเนี่ยเคออสไซด์เคออสไซด์ว้ามาถูกหรือเปล่าคิดถูกแล้วหรือเปล่าโอ้ยโดนสตันโดนเบอร์มาน่าโดนฟอร์สโดนทุกอย่างโดนทุกอย่างพาวเวอร์ช็อตซ้อมมาช่วยแต่โอ้เชนฟอร์สมาเด้งหัวอีกก็เรียบร้อยนะปักวอร์ดอัดโอ้ซิวูดตายต่อนะแล้วตอนนี้สตันมาแล้วสตันมาแล้วตายไหมแซนซอบอัดหน้าวิลเลนเนอร์เกือบตายแต่ก็มีเอจิสพิษหรือว่าอะไรพิษหายแล้วกิดอัดไปโอ้กิดตามแล้วโอ้เรียบร้อยเอจิสตกนะก็3-1นะแต่ตอนนี้วิสต็อกเตอร์วิชด็อกเตอร์เรียบร้อยนะมีอันติของทางส่วนของฟูเล่มาช่วยโอ้โหแชโกช็อตสวยมากฟูเล่มาล็อกเคียวทุสานลิชตีไว้ตีเข้าไปตีอีกทีไม่ทันนะตอนนี้ด้านล่างครับวิลเลเนอร์จะรอดไหมวิลเลเนอร์จะรอดไหมหรือจะเอาทางส่วนของทางส่วนของฟูเล่ได้เอาไหมโอ้โหแกใจกล้ามากใจกล้ามากใจกล้ามากล็อกไว้คริสเพนมาหน้าไม่มีนะสตาร์มาแล้วครับแซนคิงคริสเพนไปไหนคริสเพนไม่ทันแล้วแกพอซ้ำหนีไปแล้ววาร์ปกลับนะฮะวาร์ปกลับอย่างนี้แอนติเมตตอนนี้แกฟาร์มรัวนะแกได้ทาวเวอร์ครับแอนติเมตนะครับแต่ทาวเวอร์ด้านล่างนี่ก็โดนดันเช่นกันนะฮะในคนคอนเวอร์ซ่าของบิดมาสเตอร์นี่รุนแรงมากนะฮะเบิร์นมาหน้านี่แทบไม่ได้ใช้สกิลครับคอสไนเนี่ยหายหมดหลอดนะฮะหมดหลอดเลยทีเดียวก็อิจิสก็ตกนะฮะโดนกิ๊ดสั่งลาของพีโนเพนนะครับโอ้ตอนนี้แกบวกกันในป่านะเกือบเซฟแล้วน่า จะมาฆ่าพีโนเพนนะแต่แกเหมือนจะโดนจัดเองว่าพีโนเพนตายก่อนนะแล้วตอนนี้เรียบร้อยเช่นกันนะเป็นการแลกกันนะอันโดเมเนตติ้งอันสตอปเปิลนะครับก็เป็นท่าสนที่เกมมี่วูทอลคุ้มกว่านะลิสเชนฟอร์ดไหมเชนฟอร์ดไหมมาต่อเฉยๆแล้วกลับบ้านแซวเล่นๆขอโทษนะตัวเองแซวเล่นๆในคนควอลเลอร์สองทัศน์วิลเลนเนอร์ครับเกมนี้นี่ฆ่ากันเยอะมากนะฮะสกอร์คิว15-17นะครับทางส่วนของ Neo Ocean Esports นำอยู่นะฮะ A player's forces are under attack ดาราครับ Ultimate ฮะอาจจะทำโหของเยอะเว้ยวลัดมี Offering ครับ Ultimate Orb นี่คงเป็นมันตัดสไตล์ต่อนะฮะ
คงไม่ใช่สกาดี้นะดูจากรูปการแล้วแล้วหนูในป่ามันจะดักหน้าโฟจินเหรอฮะมาแล้วอูดักบนนะไม่ดักหน้าดักบนตีเข้าไปฮะตีเข้าไปสตันต่อฮะในคนที่ค่อยเข้ามาเช่นกันโอ้ยอุ่นลากมาอย่างนี้เรียบร้อยฮะตายคาป่าลิสเชนฟอร์มมาแต่มีตัวหาเยอะนะฮะในคนที่ค่อยอะไรเยอะแยะหาเดเมจไม่มีใครตายสักตัวฮะแล้วลิสก็ตายต่อแต่ตอนนี้ฟูเลียนจะรอดไหมครับโอ้โหบิลลันเนอร์แกซอยเพราะว่าช็อตเป็นไหมไม่ได้ทันได้เพราะว่าช็อตครับตอนนี้แซงคิมมาขยมแล้วขยมแต่โดนโอ้โหเกือบตายเพราะในคนข้อนะในคนข้อนแกตายแล้วล็อกทันแล้วว้ามันล็อกทันเคียวแซงมีมาไม่มีนะโอ้โหสตันของซิลวูดครับแซงคิงสตันต่อได้ไหมอุ้ยเรียบร้อยฮะคือเพลงเขากีดมาเช่นกันนะฮะตาย3ตัวครับนี่โอเชียนอีสปอร์ตนะครับด้านล่างติเมตแกเพลแล้วอ๋อฆ่าเพื่อนเราไปซีฆ่าไปแต่ป้อมนี้เป็นของเรานะฟาร์มต่อไปครับฟาร์มต่อไปแอนติเมชแกมีตังค์พันสองแอนติเมตแกฟาร์มล้วนแกไม่สนเลยแล้วแกก็ถอยนะเห็นฮีโร่แกถอยครับว้าวกลับบ้านนะฮะกลับมาดันต่อนะครับดันบนคิดว่าดันนะฮะตอนนี้เนี่ยทางส่วนของเล็กซ่าหรือบีมาสเตอร์เนี่ยไม่รู้แกทำอะไรต่อนะฮะมีออคเกอร์แอคทิวอาจจะทำเป็นแบ็คคิงบาร์นะเดี๋ยวจะเป็นไอเทมใหม่พวกเฮเวนเฮลเบิร์กก็เป็นได้นะครับดิสเซเบิลได้ดีอยู่นะฮะดิสเซเบิลเคียวไซได้ดีเลยทีเดียวนะครับแล้วก็เป็นทำให้แทงได้ดีขึ้นนะมีอีเวชั่นมีอะไรด้วยแต่ตอนนี้มีสโมกไปแล้วครับ4ตัวครับอย่าบอกใครนะก็เป็นทางสุดคือเพนครับเคออสไนท์แซนคิงแล้วก็ซิลวูดนะครับมาดักเก็บโอ้โหแอนติเมชแอนติเมชแอนติเมชเห็นแอนติเมชแล้วเห็นแล้วออมมาหนึ่งอุ้ยทุกเลนนะเรียกว่าทุกด้านนะอุ้ยสตันรวยๆจะรอดไหมรอดไหมเคียวไซมาสตันไม่ทันนะแกบิงกลับไปอีกทางแต่ควีนเพลก็ตามได้เช่นกันนะกีดไปโอ้โหแต่นี่ก็มีมานะชิลนะโอ้โหจะทันไหมพิดอีกหน่อยพิดเลเวลหนึ่งไม่ตายนะมีเฮสไม่ตายแล้วแกวิ่งชิลกลับบ้านอะไรอย่างงี้แต่คนที่ตายแทนนี้เป็นทางส่วนของใครครับเนี่ยจะโดนใครตายทันนี้โอ้โหเคออสไซโดนเชนฟอร์ดมีเพื่อนซอฟมาได้นะฮะตอนนี้ซอฟมาได้ดีมากนะฮะเชนฟอร์ดแกเลยเด้งมั่วแล้วครับอย่างแบบนี้วิลเลนเนอร์โดนไล่ตามแล้ววิลเลนเนอร์โดนไล่ตามแต่ที่ผมไม่ได้ดูไม่รู้ใครตายนะฮะแต่ตอนนี้วิลเลนเนอร์โดนไล่ตามครับเป็นคริปเฮ้โอ้ยแล้วแกเลิกล้มแล้วฮะมีคนตามเยอะนะฮะแล้วตอนนี้มาหันเอาทางส่วนบีมาสเตอร์แทนครับเนี่ยบีมาสเตอร์เลือดครึ่งหลอดนะฮะมีวอลกลับบ้านไหมเนี่ยไม่มีนะโอ้โหฟูเลียนไล่ตามแล้วไล่ตามล็อกได้ไหมเพื่อนตามทันหรือเปล่าควีนเพลงก็ได้ทันนะฮะมาหน้ามีอยู่400โดยประมาณนะฮะบูพิดไปแล้วเริ่มสโลว์เดินไม่ออกกินมอสโทโอ้แต่ก็น่าจะรอดนะไม่กล้าตามนะฮะกลัวคนซ้อนนะครับวิลเลนเนอร์แกก็จ้องอยู่เหมือนกันนะฮะในคนควอเลเวล2เช่นกันครับทางส่วนของวิลเลนเนอร์ครับแล้วล่าฟูเลียนกลับมาฟาร์มนะฮะก็คงรอในคนควอเลเวล3นะฮะแต่แกนี่เลเวล1เองนะฮะก็เลเวล2นะความจริงครับแต่แกไม่ซื้อนะครับยังดองเงินอยู่นะฮะเผื่อจะมีดอกเบี้ยนะฮะทาวเวอร์ตอนนี้นี่ทางเนลชันได้เปรียบ1ทาวเวอร์นะครับสกอร์คิวนี่คงเซมๆนะเหมือนกันแหละครับแกเปรี้ยวเลยครับทางส่วนของแอนติเมทนี่แกมาฟาร์มต่อแล้วฮะเมื่อกี้แกเพิ่งเกือบตายเลยนะฮะแต่แกไม่ยอมท้ออุ้ยสวอปมาแล้วแต่ไม่มีคนตามนะฮะก็ดีกันไม่ได้ชิวๆครับด้านล่างโอ้มีการเอาเนคอนมาไล่ต่อนะฮะไล่ต่อคีฟครับนึกว่าอะไรนะฮะเอาในความไล่ตีคีฟตอนนี้แอนติเมทฟาร์มในป่าไม่กลัวใครยี้โอ้แกหลบแกมีการซ่อนตัวนะฮะบินกลับเข้าไปอ่านะฮะบินกลับเข้าไปแล้วล็อกหลบอีกแล้วไม่มีใครตามนะฮะหรือตามผิดทางก็ไม่ทราบนะฮะโดนล็อกหลอกนะฮะโหจินครับมีอาร์เคนบูทกับเบสเตอร์นะจนสมกับเป็นซ้ำจริงๆนะฮะเหมือนจะดักเก็บใครมาเนี่ยบีมาสเตอร์นี่แกทางวอนหน้าดูนะฮะแล้วได้ทำเป็นสเก็ปเตอร์นะส่วนบีมาสเตอร์เนี่ยดูมีคาร์บูเซอร์ในตัวแล้วครับออกมาแล้ว3ตัวครับโวชินครับบีมาสเตอร์แล้วก็ลิชแต่บีมาสเตอร์แกเปลี่ยนใจตอนนี้ไม่ใช่บีมาสเตอร์โวชินแกเปลี่ยนใจขึ้นด้านบนแทนแล้วตอนนี้แซนคิงไล่ตามใครดีเนี่ยโอ้ยมีเนคอนมีทูไซด์โดนบนมาหน้าไหมเบิร์นมาหน้าไหมโอ้ยมีเชนฟอร์ดอัดหัวแล้วเดินฉีกได้ดีฮะแต่ตอนนี้ติดแอนติเมทฮะโอ้ยแซนวิลครับด้านหน้าติเมตด้านหลังในคอนนะไปไหนก็ไม่ออกแล้วอย่างนี้แ
ชายคิวตายไปตามสูตรนะครับแล้วตอนนี้ที่กันไหวไหมครับเนี่ย GX Gaming Boot ท่อป้อมนี้ฮะจะไหวหรือเปล่าครับแต่ลิชชั่นอัติเมทแล้วฮะก็จะพอได้นะฮะแต่ตอนนี้อัติเมทก็มีมาตัดสายเช่นกันนะฮะแกแยกร่างไล่บันป้อมแล้วโอ้โหไม่สนนะฮะก็คิดไม่แม่แกตีก่อนละตีเข้าไปฮะตีเข้าไปฮะมีนกมีหมูมีร่างแยกครับมีทุกอย่างนะฮะขาดเนคอนนะอาจจะรอคูลดาวน์อยู่นะฮะแล้วเบิกเนคอนมาตีนะฮะตอนนี้อุ้ยมีการกรีดอัดนะแต่ไม่ค่อยลดเท่าไหร่ฮะแอนติเมทแกชิวเหลือเกินนะมีดูดเลือดนะฮะตอนนี้เลือดแกมันแทบไม่ลดนะแอนติเมทเนี่ยแล้วแกก็ขึ้นไปด้านบนต่อนะแอนติเมทครับมีตังค์พันสี่นะฮะแอนติเมทก็32นาทีแล้วฮะในเกมนี้ก็อย่าลืมครับมีแข่ง2แมตช์นะครับก็แบ่งกันเป็นฝั่งเซนติโนนะฮะสับฝั่งกันนะครับสองคิวตอนนี้เท่ากันเลยนะฮะ19ต่อ19นะครับเหมือนกันเป๊ะเลยด้านบนครับดันไปแล้วแอนติเมทนะแกไม่กลัวใครจริงๆฮะเพราะแกมีเพื่อนซ้อนสองนะเป็นโวจินกับลิชนะครับลิชก็มีเป็นโลคิวนะตอนนี้ฮะแถมฟอร์เมอร์ให้แอนติเมทด้วยนี่ก็หนาแล้วตอนนี้แกไปฆ่านี่ด้านล่างครับโอ้ใครครับไม่รู้ฮะแกเล่นทาวเวอร์ต่อนะฮะเนคอนแกมาเล่นทาวเวอร์เช่นกันนะฮะโอ้ก็เป็นทางส่วนของบีนซัสเซอร์ครับเก็บใครไปสักคนนะฮะเป็นซิวูนะรู้สึกซิวูครับซิวูโดนเก็บนะแล้วเราไล่ถ่ายทาวเวอร์นะฮะมีเนคอนอะไรงี้นี่ก็ลำบากนะฮะส่วนฟูเล่ก็พยายามเลี่ยงลูกมากันนะครับเลี่ยงลูกแต่โอ้โหแชโก้ช็อตสวยนะแล้วเด้งเงี้ยแต่ไม่มีคลิปเด้งต่ออุ้ยแซนคิงสวยอะโอ้โหแต่ตายก่อนนะก่อนได้ขย่มนะฮะถ้าสุดคือเพลงก็ตะโกนสวยแต่ไม่ทันนะแล้วก็ตายที่สุดนะฮะตายสองตัวแล้วโอ้ใจสู้มากครับฟูเลียนใจสู้ครับโดนล็อกไว้งี้แต่ทางฝั่งนู้นนี่แกไม่ตายเลยดีกว่านะพูดงี้ฮะสองต่อห้านะแกสู้ไหวแล้วเนี่ยโอ้แอนติเมทไล่ฟันรัวๆไม่สนใครแล้วไม่สนใครแล้วฟาร์มทั้งเกมเพื่อจังหวะนี้แหละเกิดพูดสิ่งนี้แหละเรียบร้อยครับเหลือตัวเดียวเป็นฟูเลียนนะฟูเลียนไกลกันไงครับเนี่ยดูอย่างหนามากเลยฮะก็จะเสียบาแหลกสักบาแหลกหนึ่งนะถ้าส่วนของเจ๊เกมมิบูทเท่านะครับจะโดนตีแล้วบาแหลกอันแรกของท่าส่วนเจ๊เกมมิบูทเท่าครับลิสแกกลับไปกันนะแกไม่สนนะแกเห็นว่าได้บาแหลกง่ายๆอย่างนี้นี่แกไม่สนนะแกกลับบ้านไปกันนะแล้วต่อยทาวเวอร์ต่อทาวเวอร์กลางครับในคอนล็อตที่2จะออกไหมในคอนล็อตที่2ฮะอ๋อรอคูลดาวน์อยู่นิดนึงนะแอนติเมทกลับบ้านแล้วฮะกลับมาตีคลิปต่อแอนติเมทครับเซฟนะฮะก็อยากจะเซฟอยู่นะแต่แกยังบวกอยู่นะฮะแซนคิงก็สตันมาเรื่อยๆผมไม่กล้าเซฟนะฮะแล้วตอนนี้ครับแซนคิงครับเรียบร้อยนะอีกศพหรือเปล่าอุ้ยแต่ตอนนี้สตันเนี่ยมาได้ดีอะและฮีมาได้สวยครับควีนเพนจะตามเก็บได้ควีนเพนไปทางวิลเลนเนอร์ครับแต่ตอนนี้ทั้งส่วนของเรียบร้อยบีดมาสเตอร์ตามเรียบร้อยฮะแล้วดักหลอกดักหน้าไม่มาแต่ก็โดนทั้งส่วนของเคทอสไนท์ตบไปเช่นกันนะฮะตอนนี้ก็เสียไปแลกหนึ่งนะทางส่วนของ GX Gaming Brutal นะแล้วเสียทาวเวอร์ที่3อุ้ยนี่แกก็ไล่ตามไปหรือแกสตันคิวนะสตันคิวแบบโอเคฮะตกใจนะเห็นซิวูสตันนะฮะก็ตกใจก็แกบวกใครอยู่ฮะเป็นในโคนเป็นข้อนะจริงด้วยครับโอเคฮะแอนติเมทได้เอจิสนะฮะตอนนี้ครับขายากเหลือเกินนะตอนนี้แอนติเมทนะฮะซูเปอร์แมนจริงๆครับตอนนี้แล้ว40นาที35นาทีผ่านมาในเกมนะไอเทมก็เยอะพอสมควรนะครับสักเคลลี่ฮะจะดีวายไหมเนี่ยเป็นทางส่วนแบสเซลเบทครับเป็นไปได้ทั้งคู่นะฮะก็ยันเลนล่างต่อนะครับเดเมจแกสูงมากแอนติเมทเอจิสก็มีนะดูเลือดก็มีครับมีคลิปวิ่งของแบทเทิลฟูรี่นะฮะเรียกได้ว่าฟาร์มได้เร็วมากนะฮะคลิปตีมัน5ทีหมดชุดนะฮะชัวร์ฮะแต่เลือดแกก็น้อยเช่นกันนะเลือดประมาณแค่1,300นะครับตีต่อไปเอาแอนติเมทครับสู้ๆครับเรียบร้อยฮะคิวนี้ไม่เป็นปัญหานะแอนติเมทจะแลกหรือเปล่าครับเนี่ยเจ๊เกมมิ่งบูทอครับแลกก็คงไม่คุ้มนะฮะ2กับ3เนี่ยทาวเวอร์เลเวล2นี่เขายอมแลกแล้วฮะแต่เสียเลเวล3นี่ไม่คุ้มจริงๆนะแล้วตอนนี้โอแกรัวอย่างงี้เอาไงดีครับเนี่ยเจ๊เกมมิ่งบูทอไม่กันนะดูจากลูกการแล้วแกวัดดวงนะครับเพราะแอนติเมทเกิดอย่างงี้ที่แกเก็บยากแล้วบีทมาสเตอร์จะโดนมั้ยบีมาสเตอร์โดนสลบแล้วอย่างนี้แต่ซิวูจะตายซิวูจะตายอุ้ยคิวไม่ได้คิวมาท
าสุริก็เชนฟอร์สมาเชนฟอร์สมาเด้งได้สวยเด้งได้สวยแต่ฮีโร่ไม่ค่อยโดนนะเดี๋ยวเราจะคิดนะสวยเพียงเดียวนะครับตอนนี้ทางส่วนของวิลเลอร์ก็เป็นเมลสตอร์มแล้วยิงไปเคออสไลท์เรียบร้อยอุ้ยยิงมาสตันได้สวยอันตีได้ทันไหมขยมไปแล้วตาย2ตัวแล้วโอ้แซนคิงไม่ตายฮะยังไม่ตายแลมโบ้มากแต่โดนโอ้โหมีคนวาร์ปกลับบ้านนะวาร์ปกลับบ้านเนี่ยแหลกด้านล่างก็ไปแล้วฮะแอนติเมทนี่ขาดแกไม่กันนะแต่แกได้เป็นแบ็คแคคคิวแล้วจีเกมมิ่งบูทอลส์พ่ายในเกมแรกนะครับต้องติดตามรอดูเกมที่2นะแกก็จีเกมนะครับจีเกมมิ่งบูทอลนะฮะก็รอดูในต่อในเกม2นะเกมนี้นี่ก็เป็นชัยชนะของ New Ocean Esports นะแอนติเมทแกหยุดไม่อยู่จริงครับไอเทมไปไกลมากนะฮะดีวายจริงด้วยฮะดีวายลาเปียเดเมจโหดร้ายมากแต่เลือดโคตรน้อยเลยฮะถ้าโดนดิสเซิลต่อกันนี่คงไม่รอดนะฮะป้าเข้ามาโอ้โหกรีดผ้านะฮะแกบิงมาพอดีครับตีตัวละที2ทีโอ้โชว์เรียบร้อยตายเอจิสตกพอดีนะฮะแล้วก็ต้นไม้แตกพอดีครับก็จบในเกมแรกครับติดตามกันได้ใหม่ในเกมที่2นะขอพักกันสักครู่ครับผมมิกาเพลย์ไซเบอร์เกมนะจบเกมหนึ่งผมบอกแล้วว่าเป็นมิกาเพลย์ไซเบอร์เกมนะครับตอนแรกนั้นไม่บอกนะอะไรของเขาเนี่ยก็เดี๋ยวเจอใหม่ในเกมที่2นะพักกันสักครู่ครับ